ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในต่างประเทศกันก่อนเลยที่อินเดียนะคะจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นถึง8เท่านับตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะปัจจัยหลักนั่นก็คือการระบาดของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนส่วนภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ประชาชนชาวอินเดียหลายพันคนค่ะก็ออกไปใช้ชีวิตไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั่วประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ขณะที่อินเดียกำลังต่อสู้อย่างหนักกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเกือบ8เท่าในประเทศนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งทางนายแพทย์สุธีพันดารีที่ทำงานในโรงพยาบาลสวายแมนซิงในเมืองชัยปูระที่รัฐราชสถานได้เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันการระบาดของโควิดแล้วก็ย้ำนะคะว่าผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอนที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อยก็มีโอกาสในการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ 20-25 คนและขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแผนกผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นขณะที่มุขมนตรีของกรุงนิวเดลีเปิดเผยว่าการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในปีนี้มีความรุนแรงน้อยลงหากจะไปเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าที่เกิดการระบาดในช่วงเมษายนปีที่ผ่านมาแต่ก็ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ส่วนที่ฝรั่งเศสค่ะผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่งสูงกว่า 360,000 คนก็นับเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่5มกราคมที่ผ่านมาขณะนี้โควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะคะได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศแล้วและภายใน15มกราคมนี้รัฐบาลฝรั่งเศสหวังว่าจะใช้บัตรวัคซีนซึ่งจะบังคับให้ฉีดวัคซีนสำหรับคนที่ต้องการเข้าไปใช้บริการร้านอาหารหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างขณะที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสหลายร้อยคนก็ออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงปารีสเพื่อเรียกร้องจัดสภาพการทำงานให้มันดีขึ้นรวมไปถึงเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าแรงด้วยค่ะส่วนทางด้านของมุขมนตรีที่รัฐควีเบกของแคนาดานะคะได้ประกาศจะจัดเก็บภาษีคนที่ไม่ฉีดวัคซีนต้านโควิดอย่างน้อย1เข็มเพื่อเป็นการลงโทษทางด้านการเงินนี่นับเป็นรัฐแรกในแคนาดาเลยนะคะที่จะใช้บทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแต่ทางการยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะคะว่าจำนวนเงินภาษีสุขภาพที่จะเก็บจากคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนั้นจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นเงินที่สูงไม่น้อยสำหรับที่รัฐควีเบกค่ะมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงที่สุดในแคนาดาซึ่งขณะนี้กำลังต่อสู้กับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นครั้งใหม่โดยผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยละ45ก็คือคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดเลยขณะที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะอย่างที่เมืองมอนทรีออลมีผู้ป่วยเนี่ยล้นโรงพยาบาลเกือบจะเต็มขีดความสามารถแล้วส่วนที่ประเทศกรีซนะคะรัฐบาลค่ะได้มีการออกกฎหมายปรับเงินผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเดือนละประมาณ 3,795 บาททุกเดือนจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะยอมฉีดวัคซีนโดยเริ่มตั้งแต่มกราคมนี้เป็นต้นไปส่วนสิงคโปร์ค่ะได้มีการประกาศยกระดับการออกค่ารักษาฟรีให้กับผู้ป่วยโควิดหากพบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดมาก่อนตอนนี้หลายประเทศก็จะมีมาตรการต่างๆที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะมาตรการเพื่อเป็นการบีบให้คนเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้นส่วนทางผู้อำนวยการฝ่ายฉุกเฉินประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกฮันส์ครูค่ะเปิดเผยว่าเขาคาดว่าประชากรในยุโรปกว่าครึ่งหนึ่งจะติดเชื้อโอมิครอนภายใน 6-8 สัปดาห์ข้างหน้านอกจากนี้ยังพบว่า50จากทั้งหมด53ประเทศในยุโรปและเอเชียกลางมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดโอมิครอนในระดับที่สูงโดยในช่วงสัปดาห์แรกของปีนี้ยุโรปติดเชื้อโควิดรายใหม่มากกว่า7ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังช่วยให้สามารถคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนการที่จะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นั้น
เขามองว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นยังมีความไม่แน่นอนสูงมากและโควิดสายพันธุ์โอมิครอนก็ยังคงแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เชื้อจะกลายพันธุ์ไปได้อีกในอนาคตทำให้ขณะนี้เขามองว่ายังไม่ใช่ถึงจุดที่จะไปประกาศโดยทั่วไปว่าโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ